เปิดบัญชีโป๊ปโอนเงินค่าเลี้ยงดูหมวยลี่ทุกสัปดาห์สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมในข่าวอินดี้นะครับวันนี้ขอนำเสนอข่าวนี้ครับกับข่าวที่ว่าเปิดบัญชีโป๊ปโอนเงินค่าเลี้ยงดูหมวยลี่ทุกสัปดาห์ข่าวนี้นำเสนอโดยเว็บไซต์ทีวีภูออนไลน์ลิงก์นี้จะอยู่ในรายละเอียดวิดีโอนี้ถ้าเพื่อนๆสงสัยหรือว่าตกใจกับพาดหัวข่าวกรุณาอย่าว่ากันเลยครับอ่ะมาฟังข่าวนี้กันเลยครับกดไลค์ก่อนฟังด้วยนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับกรณีข่าวของหมวยลี่ AF กับพระเอกสุดหล่อโป๊ปธนวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้นะครับหมวยลี่เนี่ยได้ออกมาแฉความสัมพันธ์กับหนุ่มโป๊ปว่าเป็นมากกว่าพี่น้องและไม่นานหนุ่มโป๊ปก็ออกมาชี้แจงว่าความจริงเนี่ยเป็นเพียงแค่พี่น้องและไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นและแค่นั้นยังไม่พอนะครับยังมีแชทหลุดหนุ่มโป๊ปกับนักร้องดังหมวยลี่ AFพูดคุยกันในเชิงมากกว่าพี่น้องจนทางนักร้องดังเนี่ยต้องเข้าโรงพักเพื่อแจ้งความโดยอ้างว่าโดนแฮกไลน์ครับทั้งนี้มีสลิปการโอนเงินซึ่งเป็นค่าเลี้ยงดูนะครับที่พระเอกคนดังกล่าวเนี่ยที่พระเอกดังได้ให้กับหมวยลี่ใช้อาทิตย์ละ 10,000 ถ้าเป็นเดือนก็เดือนละ 40,000 บาทเลยนะเนี่ยนี่ครับผมหนุ่มโป๊ปครับและนี่ครับคุณหมวยลี่ครับโดยสาวมวยลี่นะครับเข้าแจ้งความแล้วหลังจากเจ้าตัวเผยว่าโดนแฮกไลน์นะครับนี่ครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีสลิปการโอนเงินหลุดมาอีกซึ่งเป็นค่าเลี้ยงดูที่พระเอกดังกล่าวให้กับสาวมวยลี่ใช้อาทิตย์ละ 10,000 ถ้าเป็นเดือนก็ 40,000 เลยนะเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆแต่จะเป็นจริงหรือเปล่ายังไงต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงนะคะนี่ครับก็เป็นการนำเสนอจากเว็บไซต์ทีวีภูออนไลน์นะครับผมเราก็ต้องฟังให้จบด้วยเนาะแต่อย่าเพิ่งไปด่วนสรุปจากพาดหัวข่าวนะครับนี่ฮะอันนี้นี่มันมีจริงๆมีอีกเว็บนึงนะมีอีกเว็บนึงที่เขานำเสนอเป็นชื่อจริงๆเลยนะก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าชื่อคือเหมือนชื่อคล้ายกันหรือเปล่าเนาะเอาเลยครับสุดท้ายนี้ครับขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับเนาะถ้ามีอะไรสงสัยอยากจะติเตือนก็คอมเมนต์พูดคุยกันมาได้นะครับผมและก็เจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคราวนี้ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะข่าวอินดี้ในการนำเสนอด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากทีวีภูออนไลน์นะครับเจอกันสวัสดีครับ